ระพุทธองค์ท่านทรงตรัสรู้ท่านทรงตรัสรู้เป็นสัพพัญญูในวันนี้พวกเราทุกคนก็มาประชุมกันลงโบสถ์ซึ่งเป็นกิจของสงฆ์เมื่อมีหมู่คณะอยู่ร่วมกันมากก็ถึงวันโบสถ์ก็มาร่วมกันฟังพระปฏิโมกข์โดยปกติแล้วการอยู่รวมกันของหมู่คณะเราความจริงนั้นก็เป็นพระเมนเก่าๆซึ่งเคยอยู่ร่วมกันทุกท่านทุกลูกก็เคยประพฤติบัติมาในสถานที่ต่างๆในสำนักต่างๆกันมาพอสมควรในทุก15วันนั้นผมก็ให้ความเห็นในแนวทางการประพฤติบัติมาพอสมควรความจริงการได้ยินได้ฟังความเห็นจากครูบาอาจารย์ต่างๆการได้ยินได้ฟังจากเทพธรรมะหรือได้ศึกษาคำเทศจากหนังสือตำราต่างๆนั้นเราทุกคนก็ได้ศึกษากันมาพอสมควรเรื่องการปฏิบัตินั้นความจริงเราไม่ต้องมาฟังเทศหรือไม่ต้องอบรมธรรมะก็ได้ถ้าเราทุกคนนั้นมีความตั้งใจในการที่จะกระทำความเพียรเราก็ได้ฟังเทศภายในจิตใจของเรานี่แหละถ้าใจของเรานั้นจะดีหรือไม่ดีเราก็รู้ได้ถ้าเรามีสติดูจิตใจเราอยู่เสมอเราก็จะเห็นสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีซึ่งเกิดขึ้นไปในใจของเรานี้โดยปกติแล้วจิตใจของคนเรานั้นชอบคิดไปในเรื่องต่างๆสารพัดเรื่องคิดไปในเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างไม่มีหลักเกณฑ์ไปในจิตใจจึงต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องดำเนินให้จิตใจของเรานั้นอยู่ในกรอบเขตของศีลคือธรรมวินัยถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในกรอบเขตของธรรมวินัยก็ตามแต่ใจของเรานั้นก็ยังไม่หยุดนิ่งคิดไปเรื่องซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์ใจบางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะข้ามจิตใจของเราได้เกิดกิเลสเกิดขึ้นในความคิดความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจบางครั้งก็พูดหรือก็ทำอะไรลงไปเพราะหน้าของกิเลสซึ่งครอบงำจิตใจเราอยู่การประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเมื่อเราทุกคนมีโอกาสมีเวลาอันสมควรที่เหมาะสมเพราะเราอยู่ในเพศที่เหมาะสมแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็ต้องพิจารณาละความกังวลใจต่างๆให้ออกไปจากจิตใจเราให้ได้ถ้าจิตใจเรานั้นยังมีความเห็นดีในการที่เห็นเพศคารวะนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่เรายังอยู่ในเพศสมณะสมณีเราก็ต้องพิจารณาให้เห็นโทษของการอยู่ในเพศคารวะอันเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราไม่มีความสงสัยในการสร้างโลกซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในเพศคารวะแล้วไม่มีความลังเลสงสัยว่าเราเข้ามาบวชนี้เพื่อที่จะมุ่งหวังความเป็นทุกข์หรือประพฤติปฏิบัติความเป็นเพียรเพื่อแสวงหาความสุขที่แท้จริงภายในใจของเราถ้าเราละความวิตกกังวลต่างๆในเพศคารวะได้แล้วเราก็มุ่งหวังในการประพฤติบัติให้เต็มที่ความกังวลใจต่างๆไม่ว่าจะเป็นความกังวลใจถึงเรื่องทางบ้านญาติพี่น้องต่างๆเราก็ต้องพยายามพิจารณาละออกไปตัดออกไปให้จิตใจเป็นอิสระจากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่เสมอๆเพราะความกังวลใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอุปสรรค
ต่อการภาวนาหรือความลังเลสงสัยไม่ค่อยรัดในปฏิปทาแห่งการดำเนินภายในจิตใจเรานั้นก็เป็นอุปสรรคแห่งการบำเพ็ญภาวนาเมื่อจิตใจเรานั้นมีความลังเลสงสัยมีความคิดที่ตกวิจารเป็นในเรื่องต่างใจของเรานั้นก็ไม่สงบลงไปได้เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามที่จะฝึกฝนจิตใจของเรานั้นให้เป็นสมาธิธรรมเกิดขึ้นภายในใจของเราให้มีความสงบเกิดขึ้นภายในใจของเราถ้าใจของเรานั้นไม่สงบนิ่งเป็นสมาธิแล้วใจของเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นกิเลสหรือเห็นอารมณ์ภายในจิตใจของเราได้การฝึกหัดการสมาธิภาวนานั้นเราต้องมีความฉลาดในกระบวนการของจิตภายในใจของเราว่าเราจะหาอุบายอย่างไรจึงจะทำให้ใจของเรานั้นมีความสงบมีความเยือกเย็นใจเกิดขึ้นภายในใจของเราไม่ใช่ว่าบางครั้งเรามีความคิดวุ่นวายใจสารพัดเรื่องสารพัดอย่างเราก็ไม่พยายามที่จะใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาละอารมณ์ต่างๆออกไปจากใจของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราทุกคนพยายามที่จะกระทำความเพียรที่จะชนะกิเลสภายในจิตใจของเรานั้นในแต่ละวันแต่ละคืนเมื่อเราตื่นขึ้นมาจากจำวัดเวลาตีสามเราก็มีสติเฝ้าดูจิตใจของเราอยู่เสมอทุกขณะจิตเท่าที่เราจะมีความระลึกได้เมื่อทำกิจแรกส่วนตัวเสร็จแล้วเราก็เดินจนกลมหรือนั่งสมาธิสลับกันไปจนกระทั่งถึงเวลาตีห้าซึ่งเราไปรวมกันทำกิจที่ศาลาจัดเตรียมที่บิณฑบาตก็มีที่มีสติในการเฝ้าดูจิตใจเราอยู่เสมอเมื่อถึงเวลาออกบิณฑบาตเราก็เดินยังคงไปมีสติตามดูจิตใจเราไปเดินยังคงไปยินดาบาทไปครับเห็นอะไรก็พิจารณาให้เป็นธรรมะพิจารณาปล่อยวางอารมณ์ที่ไม่ดีไปจากใจเราอยู่เสมอกลับจากยินดาบาททำกิจธุระอะไรต่างๆก็มีสติเวลานั่งที่จะจัดเตรียมอาหารเราก็มีสติพิจารณาในการที่จะรับอาหารแต่เพียงพอดีพิจารณาให้เป็นปฏิกูลสัญญาอย่าให้เกิดความยินดีอย่าให้เกิดกิเลสภายในใจของเราถ้าเรามีสติเฝ้าดูจิตใจเราอยู่เสมอเราก็จะเห็นอาการจิตทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อฉันเสร็จแล้วทำกิจธุระส่วนตัวเสร็จกลับไปสติก็แยกย้ายกันรีบกลับไปสติทำความเพียรหาโอกาสหาเวลาปรารภความเพียรอยู่ภายในใจเราอยู่เสมอคิดถึงการเดินโยมนั่งสมาธิสลับกันไปถ้าเรานอนดึกเราจะพักก่อนตอนกลางวันตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงหรือสักครึ่งชั่วโมงถ้าเพียรมากก็สักชั่วโมงหลังจากนั้นลุกขึ้นมาก็ล้างหน้าล้างทำกิจธุระเสร็จก็เข้าที่เดินโยมหรือนั่งสมาธิจนถึงเวลาบ่ายสามโมงก็มาทำกิจวัตรประจำวันด้วยความมีสติทำหน้าที่การงานต่างพอทำกิจวัตรเสร็จส่วนรวมเสร็จก็ไปทำกุฏิเจ้าของถึงเวลาหกโมงก็มาฉันหน้าพระหน้าทำเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันเข้าที่พักเดินหนึ่งกรมนั่งสมาธิสลับกันไปจนกระทั่งสี่ห้าทุ่มได้เวลาก็พักผ่อนมีสติจนกระทั่งเวลาหลับถ้าเราทำเช่นนี้ในทุกๆวันถ้าเราทำความเพียรในทุกๆวันเช่นนี้ความสงบใจก็เกิดขึ้นสมาธิก็เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแต่ถ้าเราไม่รู้จักพยายามที่จะละอารมณ์ซึ่งเป็นความนึกคิดเป็นแต่งไปในเรื่องอดีตละอารมณ์ความนึกคิดเป็นแต่งไปในเรื่องอนาคตออกไปจากใจเราแล้ว
จิตของเรานั้นก็ไม่ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันไม่มีสติที่ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันธรรมแต่ถ้าเราพยายามที่จะมีสติเฝ้าดูใจเราอยู่เสมอตัดอารมณ์ซึ่งเป็นอดีตซึ่งเป็นอนาคตความกังวลใจต่างๆออกไปด้วยการกำหนดสติกำหนดสมาธิอยู่เสมอจิตของเรานั้นก็เป็นสมาธิขึ้นมามีความสงบเยือกเย็นใจเกิดขึ้นเมื่อมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงกระทบกับอารมณ์อารมณ์เกิดขึ้นภายในใจของเราก็สามารถที่จะพิจารณาละอารมณ์ที่ไม่ดีออกไปจากใจเราได้อยู่ทุกๆขณะจิตอารมณ์ต่างๆนั้นก็เกิดขึ้นไม่นานนักเราพิจารณาก็ละออกไปเมื่อเราละออกไปแล้วจิตเราก็ว่างจากอารมณ์เมื่อจิตว่างจากอารมณ์จิตของเราก็เป็นสมาธิมีความสงบแน่นแน่นตั้งมั่นอยู่ภายในจิตใจของเราบางครั้งกับทบกับอารมณ์ซึ่งเรียกว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจิตใจก็ไม่หวั่นไหวจิตใจก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ทั้งหลายเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นก็เห็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าเราใช้สติใช้ปัญญาทำหน้าที่การงานภายในใจเราเช่นนี้อยู่เสมออารมณ์ต่างๆนั้นก็จะออกไปจากจิตใจเราจิตใจเราก็ว่างจากอารมณ์เมื่อจิตว่างจากอารมณ์จิตก็เป็นสมาธิทุกๆครั้งไปเมื่อจิตเป็นสมาธิมีสมาธิอยู่ภายในใจมีอารมณ์อันเดียวคือจิตมีความสงบอยู่ภายในใจอยู่เสมอไม่ว่าเราจะนั่งสมาธิจิตใจเราก็สงบไม่ว่าเราจะเดินยังกลมจิตใจเราก็สงบหรืออยู่ในอิริยาบถทั่วไปยืนหรือก็ทำอะไรก็แล้วแต่ความสงบก็อยู่ภายในใจของเราเพราะเราทำความเพียรในการที่จะทำสมาธิให้เกิดขึ้นภายในจิตใจเราในทุกๆขณะจิตเมื่อจิตของเรานั้นมีสมาธิมีอารมณ์เป็นหนึ่งในทุกๆอิริยาบถกิเลสเกิดขึ้นภายในใจของเราอารมณ์เกิดขึ้นภายในใจของเราก็รู้จักเราก็เห็นเมื่อเราเห็นอารมณ์เห็นกิเลสเกิดขึ้นภายในใจของเราก็จะมีอุบายปัญญาในการที่จะทำลายกิเลสภายในจิตใจของเราอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการทำสมาธินั้นจึงเป็นพื้นฐานหรือเป็นแกนกลางที่จะก่อให้เกิดปัญญาแต่ถ้าใจเรานั้นไม่สามารถที่จะสงบเป็นสมาธิได้หรือไม่มีอุบายที่จะอบรมจิตใจเรานั้นให้เป็นสมาธิขึ้นมาแล้วใจของเรานั้นก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับกิเลสได้อารมณ์กับกิเลสนั้นก็ครอบงำจิตใจของเราใจของเรานี้ก็ตกเป็นทาสของกิเลสตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเพราะฉะนั้นการกระทำความเพียรเพื่อที่จะละกิเลสออกจากจิตใจของเรานั้นเราต้องมุ่งหวังในการที่จะทำสมาธิภาวนาให้จิตใจเราสงบให้ได้ถ้าเราทำการเพียรขนาดนี้ในทุกๆวันจิตใจของเรานั้นยังไม่สงบก็ให้เพิ่มความเพียรขึ้นไปเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิให้มากขึ้นไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยจิตปล่อยใจไปตามอารมณ์ต่างๆนักปฏิบัติท่านต้องรู้จักฝืนจิตฝืนใจของเราในการที่จะต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับกิเลสหาโอกาสหาอุบายในการที่จะทำจิตของเราให้สงบไว้ได้ความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจของเรานั้นถึงแม้ว่าจะมีอยู่แทบทุกขณะจิตก็ตามแต่ถ้าเราพยายามที่จะกำหนดสติกำหนดสมาธิอยู่เสมอใจเรามันก็สามารถที่จะรวมลงเป็นสมาธิได้เมื่อจิตของเรารวมลงเป็นสมาธิแล้วไม่ว่าเราจะอยู่ในอิริยาบถใดจิตใจก็ไม่หวั่นไหวกับลมทั้งหลายถึงแม้หวั่นไหวก็มีสติมีปัญญาในการที่จะพิจารณาปล่อยวางอารมณ์ออกไปจากจิตใจของเราแม้ในเบื้องต้นนั้นการพิจารณาจะปล่อยวางอารมณ์ต่างๆอารมณ์ความโลภความโกรธออกไปจากจิตใจของเราเพียงชั่วคราวก็ตามแต่ก็ทำให้จิตใจเรานั้นมีศรัทธาความเพียรในการประพฤติปฏิบัติยิ่งขึ้นไปเมื่อเรานั่งสมาธิจิตใจเราสงบ
เมื่อถอนเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิจิตคลายเป็นสมาธินั้นก็ให้ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้ถ้าจิตของเรานั้นก็จะเห็นสภาวะของความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นลงไปเมื่อเพียงชั่วคราวนั้นจิตก็รวมเป็นสมาธิลงไปด้วยปัญญาเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิโดยธรรมชาติของจิตจิตจะมีกำลังจิตซึ่งเข้มแข็งซึ่งตั้งมั่นมากบางครั้งกำลังของสมาธิและปัญญาซึ่งพิจารณาเข้าไปสู่ความสงบเมื่อออกจากสมาธิแล้วอยู่ในอิริยาบถทั่วไปบางครั้งความสงบนั้นกำลังนั้นอาจจะอยู่ได้วันหนึ่งสามวันหรืออาทิตย์หนึ่งแล้วแต่กำลังจิตของเราซึ่งพิจารณาธรรมเข้าไปสู่ความสงบเมื่อจิตเราเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันมีความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนนั้นเพียงชั่วคราวเช่นนี้จิตของเรานั้นก็จะมีกำลังขึ้นเข้มแข็งกำลังขึ้นตั้งมั่นไม่ท้อถอยต่อการประพฤติปฏิบัติภาวนามีความร่าเริงมีความพอใจมีความเด็ดเดี่ยวในการประพฤติปฏิบัติเพราะรู้จักว่าอันนี้เป็นแนวทางเป็นหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อการละกิเลสหรือเพื่อความดับทุกข์ภายในจิตใจของเราในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นการพิจารณาร่างกายนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในเบื้องต้นถ้าเราทุกคนนั้นไม่มีความสงบภายในจิตใจของเราเราก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาร่างกายให้เห็นชัดหรือรู้เท่าทันตามความจริงได้เพราะฉะนั้นการทำสมาธินั้นเราทุกคนจะต้องพยายามปรารภความเพียรภายในจิตใจเราอยู่เสมอต้องปรารภความเพียรตามความสงบใจให้ได้เมื่อความสงบใจเกิดขึ้นเราจะพิจารณาร่างกายของเราก็เห็นชัดจะพิจารณาอารมณ์ภายในจิตใจเรานั้นเราก็สามารถที่จะพิจารณาปล่อยวางอารมณ์ความยึดมั่นถือมั่นออกจากจิตใจเราได้ทีละเล็กทีละน้อยการประพฤติปฏิบัติของพวกเราทุกคนโดยปกติแล้วเราก็ต้องพยายามที่จะสำรวมจิตใจเรานี่แหละพยายามสำรวมจิตใจเราดูจิตใจเรานี้อยู่เสมอเสมออะไรที่เป็นเหตุที่ทำให้จิตใจเรานั้นไม่มีความสงบใจก็พยายามที่จะหาอุบายหาปัญญาในการที่จะละความกังวลใจทั้งหลายทั้งปวงออกไปในทุกๆวันนั้นความจริงพวกเราทุกคนก็มีโอกาสมีเวลาในแต่ละวันแต่ละคืนในการประพฤติปฏิบัติแต่เราทุกคนนั้นจะมีความสนใจความภาคเพียรในการบำเพ็ญภาวนากันขนาดไหนความจริงนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นักประพฤติปฏิบัตินั้นต้องทำความสงบให้เกิดขึ้นไปในจิตใจเราให้ได้ถ้าเรารู้จักในการที่จะหาอุบายทำจิตใจของเราให้สงบแล้วไม่ว่าเราจะอยู่ที่ป่าที่เขาหรือที่ท่านหรือที่ว่าหรือที่ไหนก็แล้วแต่การทำสมาธิภาวนาก็สามารถที่จะรวมจิตของเรานั้นให้เป็นสมาธิได้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนซึ่งก็ได้ประพฤติปฏิบัติกันมาพอสมควรได้ยินได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์มาก็มากอยู่ที่ว่าเราทุกคนจะมีความภาคเพียรมีสติมีปัญญาในการที่จะอบรมจิตใจเรานั้นได้มากขนาดไหนถ้าเรากระทำความเพียรในทุกๆวันอย่างที่ได้บอกมานี้เราก็สามารถที่จะมีสมาธิเกิดขึ้นมีปัญญาเกิดขึ้นในการที่จะพิจารณาเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ไม่ว่าตัวเราหรือบุคคลอื่นหรือวัตถุธาตุทั้งหลายก็ประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเป็นชั่วคราวเท่านั้นน่ะก็แตกสลายไปสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหาใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่แต่จิตของพวกเราทุกคนนั้นโดยปกติก็มีความหลงมีความไม่รู้ก็จะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นตัวเป็นตนเพราะฉะนั้นเรามาเรียนแก้ความเห็นผิดแก้ความยึดมั่นถือมั่นเมื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นออกไปจากจิตใจของเรานั้น
ด้วยการอบรมจิตใจเรานั้นให้อยู่ในศีลให้อยู่ในสมาธิให้อยู่ในปัญญาทำจิตใจเรานั้นให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นมีกำลังใจซึ่งเข้มแข็งซึ่งสามารถที่จะลากสิริออกจากจิตใจเราได้ในขณะจิตเพราะฉะนั้นการกระทำความเพียรนั้นจงกระทำทุกๆวันอย่าพูดถึงท้าไถเราถูกกับข้อวัดอันใดหรือทุดงข้อวัดอันใดก็นำมาที่จะขุดเกลาจิตใจเรานั้นให้บรรเทาเบาบางไปจากกิเลสอยู่เสมอการกระทำความเพียรนั้นต้องมีความมุ่งหวังมีความตั้งใจจริงๆในการที่จะหาทางดับทุกข์หรือหาทางดับกิเลสภายในจิตใจของเราเมื่อมีความโลภเกิดขึ้นก็หาทางที่จะละออกไปเมื่อมีความโกรธก็หาทางที่จะดับหรือละออกไปไม่เก็บกักขังสิ่งที่ไม่ดีไว้ภายในจิตใจของเราถ้าเราพิจารณาเช่นนี้อยู่เสมอเราก็สามารถที่จะทำลายกิเลสหรือละกิเลสหรือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นออกจากจิตใจของเราได้แล้วก็ให้ความคิดเห็นพอสมควรทำสมาธิไม่สงบแต่ก็ต้องทำเรื่อยๆความไม่สงบก็จะเนียนให้จิตสงบเองมีสติเฝ้าดูความไม่สงบก็ไม่เที่ยงเมื่อมีความสงบเกิดขึ้นความไม่สงบก็ไม่เที่ยงทำจิตให้เป็นกลางถึงแม้ว่าจิตใจไม่สงบไม่คิดปรุงแต่งไปก็มีสติรู้อยู่ว่านี่ก็ไม่เที่ยงแต่ความจริงก็ต้องหาทางเบรกนะถ้าเป็นรถยนต์ก็หาทางเบรกอารมณ์ภายในใจเราก็เหมือนกันต้องหาทางเบรกให้หยุดให้หยุดคิดแต่ถ้ามันมีความคิดมากๆบางทีก็ปล่อยไปปล่อยความรู้สึกนึกคิดไปบ้างแต่มีสติเฝ้าดูอย่าให้เสียหายเหมือนกับเด็กมันก็เราดูเด็ก3-4 ขวบเล่นเราก็มองไม่ให้คลาดสายตาเด็กจะเดินวิ่งไปเล่นที่ไหนเราก็มองดูบางทีไปจับของมีคมแล้วก็ห้ามหรือห้ามปามไม่ให้เกิดอันตรายอารมณ์ก็เหมือนกับเด็กบางครั้งเราอาจจะไม่ตัดอารมณ์หมดทีเดียวหรือกำลังของอารมณ์มีมากเราก็สะกดรอยตามมีสติสะกดดูอารมณ์ตามดูอารมณ์คิดอะไรคิดนึกอะไรปรุงแต่งไปเรื่องอะไรถ้าไม่เสียหายก็ตามดูไปเมื่อมีโอกาสกำลังของสังขารความคิดปรุงแต่งอ่อนตัวลงเราก็กำหนดสติกำหนดสมาธิให้ต่อเนื่องขึ้นมาให้ถี่ขึ้นกำลังของอารมณ์นั้นก็จะอ่อนตัวลงต้องฉลาดในการที่จะทำสมาธิตัดอารมณ์ทีเดียวไม่ได้เพราะกำลังจิตไม่เข้มแข็งก็ต้องอาศัยปล่อยมีสติเฝ้าดูเหมือนกับเราเป็นผู้ใหญ่ตามดูเด็กจะไปเล่นเด็กจะอันตรายหรือเปล่าอารมณ์ถ้าเราไม่สามารถที่จะละได้โดยเด็ดขาดในขณะจิตหนึ่งเมื่อมีความนึกคิดปรุงแต่งไปแล้วก็ตามดูไปหาอุบายค่อยๆละออกไปหาจังหวะว่าอารมณ์ความไม่คิดปรุงแต่งปรุงแต่งไป5 นาที10 นาที15 นาทีเดี๋ยวก็อ่อนตัวลงถ้าเราไม่ส่งเสริมเมื่อจิตไปส่งเสริมพยายามถอยจิตออกมาดูเพียงแต่มีสติเฝ้าดูเดี๋ยวอารมณ์นั้นก็อ่อนตัวลงไปเองโดยธรรมชาติธรรมชาติของอารมณ์นี้มีความเกิดขึ้นก็มีความดับไปถ้าไม่มีตัวส่งเสริมก็ดับไปเร็วแต่ถ้าใจเราส่งเสริมยึดตัวเป็นใจของเรามันก็ดับช้า
ยิ่งใจเราหลงไปไม่คิดปรุงแต่งไปส่งเสริมตามเรื่องอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความโลภความโกรธความกำหนัดยินดีต่างๆมันก็เกิดขึ้นปรุงแต่งเสริมไปกำหนดสติกำหนดสมาธิให้ต่อเนื่องทำกรรมฐานทำฝึกให้ถี่เล่าถี่เล่าก็เป็นสมาธิมันกำหยดน้ำครูบาอาจารย์หยดน้ำทีละหยดปกติมันก็ไม่ต่อเป็นสายเราเร่งเร่งเร่งเปิดน้ำให้แรงขึ้นมันก็เป็นสายน้ำสตินั้นก็ทำให้ติดต่อกันก็เป็นสมาธิแต่เราต้องสำรวมใจให้มากดูใจเราให้มากพยายามอย่าส่งจิตออกไปภายนอกถึงแม้ส่งออกไปภายนอกก็ต้องพยายามที่จะตัดที่จะละไปเรื่อยบางครั้งใหม่ๆดูจิตของเรามากบางทีมีความเครียดแล้วก็ปล่อยบ้างปล่อยความรู้สึกนึกคิดไปบ้างก็ได้ถ้าเครียดเกิดความเครียดปล่อยอารมณ์ไปบ้างจะมีสติเข้าดูเรื่อยๆถ้าเราคิดว่าเราทำสมาธิไม่ได้กำหนดสติกำหนดสมาธิไม่ได้เพราะเรามีความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งมากทำยังไงก็ทำไม่ได้นั่นก็เป็นอุบายของกิเลสไม่ใช่อุบายของธรรมไม่ใช่อุบายของมรรคมันต้องฝืนต้องไม่ได้เราก็ต้องได้ไม่ใช่เราทำสมาธิไม่ได้ยิ่งทำยิ่งคิดยิ่งปรุงแต่งอันนั้นไม่ถูกนั่นเป็นอุบายกิเลสในการที่จะไม่ให้เราประพฤติปฏิบัติไม่ให้จิตของเราสงบเป็นสมาธิแต่ถ้านักประพฤติปฏิบัตินั้นยิ่งไม่สงบก็ยิ่งทำสมาธิยิ่งภาวนาต่อสู้ภาคเปลี่ยนภาวนาอุบายของกิเลสเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่จะทำลายสิ่งสมาธิปัญญาเราตรงกันข้ามกันสิ่งสมาธิปัญญาก็เป็นอุบายในการที่จะทำลายความโลภความโกรธความหลงเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่ากิเลสจะผลิตอุบายมาเกิดขึ้นมาหรือปัญญาจะผลิตอุบายมาแก้ไขกันเพราะฉะนั้นว่าถ้ากิเลสมีกำลังมากมากก็อ่อนหรือว่าจิตใจเราก็อ่อนแต่ถ้าจิตใจเรามีกำลังมากศีลสมาธิปัญญาเข้มแข็งกิเลสก็อ่อนลงอ่อนตัวลงปัดกันแพ้ปัดกันชนะแล้วแต่ถ้าใครมีกำลังมากก็ชนะนี่เพราะฉะนั้นต้องหาอุบายในการที่จะต่อสู้ฝืนทำความเปลี่ยนต้องเอาจริงๆเอาจังทำความเปลี่ยนนี้ต้องอดทนฝืนอยากนอนมากก็นอนน้อยๆอยากฉันมากก็ฉันน้อยๆต้องฝืนหมดอยากทำความเปลี่ยนน้อยก็ทำเปลี่ยนมากๆฝืนหมดถ้าฝืนแบบนั้นก็ได้ดีผมว่าสมาธิไม่เคยเกิดก็เกิดขึ้นปัญญาก็แค่คล่องครูบาอาจารย์ทุกลูกทุกองค์ท่านก็ต้องฝืนไปปฏิบัติเอาชีวิตเป็นเดิมพันหรือว่ายอมตายสละชีวิตเพื่อที่จะได้รู้ธรรมเห็นธรรมปฏิบัติกันมาด้วยความยากลำบากไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติแบบว่าไม่ต้องทำอะไรเราก็รู้ทำเห็นทำก็ไม่มีซึ่งสมัยก่อนอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ท่านมีโรคภัยไข้เจ็บสารพัดมีพยานอันตรายจากสัตว์ต่างๆสารพัดปัจจัยสี่ก็ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้สมัยนี้ปัจจัยสี่ต่างๆสะดวกสบายการปฏิบัติก็ไม่ลำบากอะไรแต่ว่าการรู้ธรรมเห็นธรรมนั้นยากไม่เหมือนกับสมัยก่อนครูบาอาจารย์ท่านอยู่ถึงแม้ลำบากภายนอกแต่จิตใจของท่านนั้นเต็มไปด้วยธรรมเกิดขึ้นเพราะความมักน้อยสันโดษเป็นประมาณในเบื้องต้นความเงินที่อยู่ที่นี่ความจริงอย่างน้อยต้องจิตใจต้องมีสมาธิเพราะมีสถานที่สงบสงัดพอสมควรให้โอกาสเวลาในการกำลังเปลี่ยนพอสมควร
บางคนต่างๆก็มีไม่มากนะก็พยายามพิจารณาเล่าไปอย่างน้อยต้องทำสมาธิให้ได้อยู่จำพรรษาอยู่ภาวนาทำได้แล้วก็ต้องรักษาให้ได้ด้วยส่วนใหญ่ทำสมาธิกันได้ดีทำได้ไม่ดีค้างชั่วคราวพอเวลาออกจากสมาธิก็ปล่อยจิตใจปล่อยความรู้สึกไม่คิดไม่มีสติไม่มีปัญญารักษาสมาธิก็เสื่อมถอยใกล้เข้าพรรษาแล้วเนี่ยภาวนาเข้าที่ถ้าเราเวลานั่งสนทนากันหรือคุยกันอย่าไปยกหัวเข่ายกแข้งยกขาขึ้นมองดูไม่เรียบร้อยยกหัวเข่าชันเข่าขึ้นอย่าไปยกเข่ายกแข้งยกขาขึ้นนั่งเรียบร้อยคนไม่มีอะไรมั้งมีอะไรไหมใครมีอะไรไม่มีอะไรเราจะพาเลิกประชุม